มาสด้า BT50 ใหม่รุ่นเครื่องยนต์1.9 ลิตรนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวแคปยกสูงนะครับจากที่ขับมาเนื่องจากเราขับเขาเรียกว่า2สภาพไปแล้วกันนะตอนแรกเราขับบนถนนในเมืองก็จากถนนกาญจนาภิเษกนะครับแล้วก็ตรงมาเส้นพระราม2แล้วก็จากพระราม2แล้วก็ผ่านเส้นที่จะมาราชบุรีที่จะไปเพชรบุรีนะครับก็ตรงทางเรียบก็ทำก็ดีครับอัตราเร่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเราเกียร์ธรรมดาเราก็สามารถที่จะทดเกียร์ได้นะครับ6เกียร์นะครับส่วนพอหลังจากนั้นนะครับเราเข้าสู่เลยราชบุรีมาเราก็เข้ามาที่ส่วนผ่านส่วนพึ่งส่วนผ่านชัดป่าหวายตรงนี้จะขึ้นเขาเยอะครับคุณปอนครับก็มีขึ้นเขาลงเขานะครับทางคดเคี้ยวลาดชันนะครับขึ้นลงก็ถือว่าจังหวะในการขึ้นจังหวะในการลงจังหวะในการเร่งแท้แซงถือว่าทำได้ดีนะครับเด่นของเครื่องยนต์นะครับผมว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถือว่าถึงแม้จะเป็นเครื่องแค่1.9 ลิตรแต่ว่าผมความรู้สึกตอนอัตราเร่งแซงนะครับถือว่าทำได้ดีจังหวะเราต้องเกาะขบวนนะครับเพราะว่าเรามากัน10กว่าคันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเกาะขบวนบางจังหวะเราก็จะอาจจะมีรถชาวบ้านมาแทรกเพราะนั้นจังหวะที่เราจะเร่งแซงหรือจังหวะที่เราจะเข้าอะไรเนี้ยทำได้ดีนะครับเพราะว่าอัตราเร่งแล้วก็คาร์ดกับเนี่ยผมว่ามันนุ่มนวลนะครับจากการได้ขับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับถือว่าจุดเด่นนี่คือจุดเด่นของเครื่องนะครับส่วนจุดเด่นด้านนอกเราไม่ต้องพูดถึงเยอะเพราะว่าโคโดดีไซน์ของ Mazda เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับครับผมแล้วก็สิ่งที่พี่หลังมองว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ใช้งานในบุคลิกแบบไหนแล้วใครที่น่าจะตอบโจทย์รถคันนี้อันนี้เอาทางที่ Mazda เขาบอกไว้ก่อนว่าจุดเด่นของรถคันนี้เขาบอกว่าจอดตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับส่วนที่ไม่เป็นทางการก็หมายความว่าเข้าป่าเข้าเขาหรือไปอย่างไม่เป็นทางการหรือบางทีใส่สูตรไว้ในรถไปงานประชุมอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเอาสูตรใส่ไปได้เลยนะคือทางคอนเซปต์ของ Mazda เขาแต่ว่าความรู้สึกของผมนะครับจากที่ขับมาและจากที่ทดสอบมาณตรงนี้รอบที่2แล้วครับก็วันนี้มาขึ้นเขาผมว่าน่าจะกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับจากที่ผมดูก็คือเหมือนกับคนอาจจะตอบโจทย์คนที่สำอางนิดนึงนะครับคนที่ปกติเราจะเห็นรถปิกอัพที่มันต้องบึกบึนนะครับน่าจะต้องแบบเขาเรียกว่าแต่ Mazda BT 50ใหม่เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาคือว่ารถ SUV ในกระบะก็คือด้านหน้านี้หรือว่าด้านในการออกแบบจะออกแบบเขาเรียกว่าถอดแบบของ SUV นะครับไม่ว่าจะช่วงล่างความนิ่มนวลการออกแบบเบาะหน้าปัดอะไรต่างๆแม้กระจังหน้าอะไรนะครับจะออกแบบออกแนวแบบเขาเรียกว่าสวยงามหล่อเพราะงั้นนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่ชอบรถกระบะก็น่าจะสนใจรุ่นนี้นะครับผมว่าเพราะว่าขับในเมืองก็ดูดีนะครับจะออกมาลุยมาแคมปิ้งแบบนี้ก็โอเคก็ถือว่าทำได้ดีทั้งอัตราเครื่องแล้วก็รูปโฉมภายนอกนะครับผมว่าน่าจะจับกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่มทีเดียวทั้งกลุ่มหนุ่มสาวนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่ต้องการรถบรรทุกทางมาด้าเขาบอกว่าบรรทุกได้ดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เขามีการพัฒนามานะครับจากค่ายอิซูซุนะครับผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้หลายกลุ่มนะครับความเงียบของห้องโดยสารดีไหมครับความเงียบของห้องเก็บเสียงได้ดีไหมผมว่าเก็บเสียงได้ดีนะครับได้ดีขึ้นได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆนะครับจากเมื่อกี้นี้คือเราขับเกียร์ธรรมดานะครับจังหวะที่เราอัดจังหวะบางทีกระชากนะครับขึ้นเขาอะไรเงี้ยนะครับผมว่าปกติเนี่ยถ้าเราขับรถรุ่นเก่าๆเนี่ยมันเสียงมันจะดังมากนะครับคุณปอนเวลาเราขึ้นเราอัดพวกเสียงทอร์กเสียงอะไรที่เราลากเนี่ยครับมันจะดังเข้ามาในห้องโดยสารแต่ว่ากระบะ BT 50ใหม่ตัวนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะครับแรงสั่นสะเทือนก็ผมว่าน้อยลงนะครับช่วงล่างนิ่มมั้ยช่วงล่างผมว่าก็โอเคนะครับหนึบบางทีเราบางช่วงก็มีที่เราขับมันจะมีหลุมมีบ่อใช่มั้ยบางทีเราก็ด้วยความที่เราต้องจี้ตามขบวนเนี่ยบางครั้งเราก็มีลูดเหมือนกันนะครับคุณพรมันไม่ได้แตะเบรกมากเราก็ลูดก็ถือว่าแรงสั่นสะเทือนก็ไม่ถึงกับกระด้างถึงว่าไอ้ปวดหลังนะครับสำหรับตรงนี้นะครับคนขับนะครับก็ผมนั่งโดยสารด้วยเมื่อกี้เนี่ยก็ผัดกันขับผมว่าทั้งตอนขับและตอนนั่งเนี่ยผมว่าก็ไม่ถึงกับโยกคอนมากคือว่ากึ่งๆรถ SUV เลยอ่ะผมว่าความนิ่มความ
นะครับช่วงล่างถือว่าโอเคเลยสิ่งที่ทางพี่หลังอยากจะให้มาด้าเพิ่มเติมกับรถมาด้า BT50รุ่นนี้เนี่ยครับมีอะไรที่ต้องการจะให้เพิ่มเติมไหมครับก็ตอนนี้ผมว่าค่อนข้างลงตัวนะครับส่วนตรงเพิ่มเติมนี้ก็ยังต้องให้อยากทดสอบตลาดอีกสักระยะหนึ่งนะครับจากที่เขาเปิดมาเขาบอกว่ามียอดจองถึง 1,000 คันนะครับผมว่าก็บางทีก็อาจจะตอบโจทย์แต่สำหรับคนที่ชอบสไตล์ที่มันบึกบึนกว่านี้ก็อาจจะไม่ได้ชอบรุ่นนี้แต่ว่าผมว่าหลายคนตรงนี้รอตรงนี้มานานนะครับรุ่นนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้หลาย